าประกอบคอมงบ 80,000 ถึง 90,000 เล่นเกมข้ามปี2022ไป2023กันดีกว่ากับคอมสเปคแรงๆ Intel Gen 13การ์ดจอ 3,000 ซีรีส์ครับนี่เลยพามาดูกันนี่เครื่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูกันมีอะไรบ้างเริ่มจากนี่ก่อนดีกว่าข้อ i5 ครับนี่ฮะ 13600K 13600K ตัวนี้สตรีมเล่นเกมพร้อมกันสบายในราคาสัก 14,000 นะสำหรับตัว CPU ตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวแรมนี่ครับถึงแม้เก่าแต่เก่านะครับยังใช้ได้ดีอยู่กับแรม Kingston Fury Beast RGB 16GB DDR4 บัส 3200 MHz ครับการ์ดจอครับ RTX 3080 Ventus 3X ใน Series Plus นะครับการ์ดจอตัวนี้ปรับได้ทุกเกมแน่นอนจะซื้อมือ1มือ2ก็ได้มือ1ราคาก็จะอยู่ประมาณ 20,000 กว่ามือ2ก็สุดแล้วแต่จะหากันเนาะถัดมาครับ Storage SSD Spatium M480 1TB PCIe Gen 4 Speed เร็วแรงสำหรับแฟนๆ MSI โดยเฉพาะเลยพร้อมกันนั้นครับมีในฝั่งของเมนบอร์ดครับเป็น Tomahawk Wi-Fi DDR4 ครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดรุ่นท็อปแต่ใส่แรม DDR4 ได้รองรับมาตรฐานครบคัน PCIe 5.0 นะครับใส่ CPU 73 สบายส่วน Power Supply ครับ A860GF นะครับ Power Supply ตัวนี้เอาสเปคทั้งหมดอยู่ได้สบายเลยส่วนตัวเคสครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นเคสนะครับโปรสเปค 700R เคสไซส์ใหญ่นะครับสำหรับแฟนๆ MSI ชอบความฮารูฮาราใหญ่ๆจุฮาร์ดแวร์ได้เยอะๆต้องตัวนี้เลยครับแค่เคสนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วสเปครวมๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูตรงนี้กันอ่ะเดี๋ยวเราลงมือประกอบกันเลยครับประกอบกันเสร็จแล้วนี่เลยเรามาเปิดเครื่องกันมาแล้วครับเจ้าเครื่องที่ต้องบอกว่าประกอบค่อนข้างยากเพราะว่าเคสเขาค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเคสแน่นอนครับ Pro Spec 700R ใหญ่บึ้มๆเลยเป็นเคสที่มีหน้าจอด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับไว้สำหรับปรับไฟปรับแสงปรับสีปรับความเร็วพัดลมปรับได้หลากหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูว่ามันทำอะไรกันได้บ้างเรามาลองดูที่จอกันนะครับทำอะไรได้บ้างเป็นจอทัชสกรีนขนาด 4.3 นิ้วนะครับเริ่มจากอันแรกครับเป็น ARGB ปรับโหมดไฟนะครับกดปิดไฟได้เลยถือว่าตอบรับกับมือได้ไวดีนะฮะกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับนี่ฮะรูปแบบ ARGB ปรับสีปรับแสงได้ใช้ได้เลยนะครับขนาดกำลังดีเลยนะเนี่ยเลือกสีได้ด้วยนะฮะในฝั่งของถัดมาครับเป็นแฟนนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของรอบนะครับของรอบพัดลมนั่นเองปรับได้ผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เลยนอกเหนือจากนี้ครับมีในโหมดสกรีนเซเวอร์นี่เป็นภาพพักหน้าจอนั่นเองนะครับมีตั้งระยะเวลาได้ปิดหน้าจอได้ด้วยนะครับมีซิงค์นะครับเป็นตัวซิงค์พาร์เนลซิงค์ตัว MSI Center ซิงค์เมนบอร์ดครับสภาพอากาศครับก็ดาวน์โหลดได้นะครับผ่านตัว MSI Center เลยก็จะโชว์สภาพอากาศที่อยู่รายล้อมตัวเรานั่นเองนะครับนาฬิกาครับดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับอุณหภูมินี่คือตัวอุณหภูมิของภายในตัวเครื่องนะครับก็จะโชว์แบบนี้นะครับเป็นฟาเรนไฮต์ก็ได้หรือเป็นเซลเซียสก็ได้นั่นเองนะครับหน้าจอแจ๋วเลยรวมถึงนะครับด้านในครับเซตการเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วจากชุดระบายความร้อนด้านบนนะครับตรงนี้เป็น Core Liquid นะครับในรุ่น S360 เป็นจอนะครับแสดงผลอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยสามารถใส่ภาพโชว์อุณหภูมิโชว์ตัวคาแรคเตอร์ของเราก็ได้นะครับมาเตอร์บอร์ดครับ Z790 Tomahawk DDR4 นะครับในเวอร์ชัน Wi-Fi ใส่อยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วพร้อมกับแรมนะครับ
ป็น16 GB นะครับบัส 3,200 MHz เสียดายนิดนึงน่าจะเป็นเมนบอร์ด DDR5 นะครับพอดีหาของไม่ทันนะฮะก็เลยต้องใส่แรม DDR4 อาจจะไม่จัดเต็มตรงนี้สักเล็กน้อยนั่นเองนะฮะการ์ดจอครับเป็น RTX 3080ใส่อยู่ด้านในเครื่องเช่นกันตรงนี้เลยในภาคส่วนของด้านในของตัวเคสนะครับจะสังเกตเห็นว่าใส่ฮาร์ดแวร์จุได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดนะครับไซส์ EATX ก็ได้ใส่พัดลมด้านข้างก็ได้พัดลมที่แถมมาเป็น ARGB ด้วยด้านหลัง1ตัวเป็น ARGB นะครับขนาด140 มม.และด้านหน้านะครับอีก3ตัวด้วยกันใส่อยู่ภายในตัวเครื่องก็เป็น ARGB เหมือนกันขนาด140 มม.ใหญ่เต็มตาแน่นอนนะครับใครที่จะใช้ตัวนี้โต๊ะต้องใหญ่กันนิดนึงนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือด้านล่างตรงนี้ตัวจ่ายไฟครับ MPG-A850GF นะครับตัวนี้นี่จ่ายให้กับการ์ดจอในเวอร์ชันอย่างตัว RTX 3000 Series ได้อย่างสบายสบายเลยนี่คือทั้งหมดที่เราประกอบให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบประสิทธิภาพความแรงกันต่อกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับเรามาดู COD กันครับ Call of Duty Modern Warfare 2 โหมด Multi ปรับ 4K นะครับเปิดเป็น Ultra และเปิด DLSS นะครับในรูปแบบ Quality เอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเล่นจะเป็นยังไงเฟรมเรทครับประมาณ 80-90 FPS ใช้ได้เลยค่อยๆคืบคลานไปมันคืบคลานเข้ามามามันกัดกินเข้ามาเออยิงไม่ทันเขานี่แหละฮะลื่นไหลเลยโดนคิวอีกแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะครับอุ๊ยระเบิดก็ถือว่าเล่นได้อย่างชิลๆสบายๆพลิ้วเลยนะครับโอ้ยยิงติดเกาะเพื่อนเล่นได้อย่างสบายๆครับเปิด DLSS ช่วยนะครับเดี๋ยวลองมาปิด DLSS กันสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าปิด DLSS จะเป็นอย่างไรตัว DLSS จะเป็นตัวช่วย upscale นั่นเองนะครับให้ภาพมันลื่นไหลมากขึ้นจะมีการ upscale ลงมานะครับแต่พอเป็นในฝั่งของการปิด DLSS frame rate ก็จะเหลือประมาณ 60-70 FPS นั่นเองอุ๊ยหูระเบิดตายเลยนี่ครับเฟรมเรทจะอยู่ประมาณสัก60 FPS นะครับก็จะเห็นว่าช่วยได้จริงๆนะครับสำหรับเจ้า DLSS แต่ก็จะมีในเรื่องของขอบภาพที่มันจะฟุ้งๆบ้างเล็กน้อยถ้าสังเกตดูกันดีๆจะเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกลับไปเปิด DLSS กันและเดี๋ยวจะลองสตรีมดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรพร้อมกับการเล่นเกมไปด้วยเลยตอนนี้เราก็จะเปิดตัวโปรแกรมสตรีมนะครับที่จะเป็น Xsplit นะครับสตรีมในรูปแบบ 1080p60 นะครับแล้วก็ในฝั่งของ bitrate เป็น 6,000 นะครับใช้ CPU i5 Gen 13ตัวนี้เลยนะครับในการสตรีมนะครับผ่านตัวโคเดกเป็น X264 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฟรมเรทจะเป็นอย่างไรในการเล่นนะครับยิงสัญญาณภาพขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาอยู่ในเกมกันก็จะเห็นว่าเฟรมเรทไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับโอเคเลยล่ะยังลื่นเหมือนเดิมนะครับผมยังลื่นเหมือนเดิมเฟรมแทบจะไม่ตกเลยนี่คือการเล่นจริงให้ดูกันเลยนะครับผ่านหน้าจอแบบนี้สดๆเลยไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นโอเคเลยนะจัดไปไอ้โดนคิวก็ถือว่าตัวเซตนี้นะครับสามารถใช้เล่นเกมพร้อมกับการสตรีมมิ่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเฟรมเรทลื่นไหลครับเล่นจริงได้โดยเฉพาะการเล่นเกมแบบ 4K พร้อมสตรีมนี่ลื่นไหลหายห่วงเลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ณตอนนี้เลยนะครับเกมกินสเปคโคตรโหดปรับอัลตร้าเปิด DLSS ช่วยเห็นได้ชัดว่าช่วยได้เยอะจริง
ใครที่อยากจะจัดหาตัวนี้นะครับซิสเต็มแบบนี้คุณสามารถจัดตามได้เลยหรืออยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมบางอย่างก็ได้เช่นกันนะครับเพราะเซตนี้เราเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะครับที่สำคัญที่สุดนอกจากสเปคแล้วตัวเคสเองก็ปรับแต่งได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับรวมถึงการจุฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับด้านในตัวเคสพื้นที่ค่อนข้างโล่งเลยยิ่งกับถ้าเราเพิ่มเติมเป็นตัวแรมนะครับและเมนบอร์ดที่รองรับ DDR5 จะยิ่งได้ศักยภาพที่สูงขึ้นไปอีกนะครับลำพัง CPU Core i5 กับการ์ดจอ3080นี่ผมว่าแรงเพียงพอแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเซตในฝันของใครหลายๆคนกับงบช่วงประมาณ 80,000 กว่าๆเลยนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ